กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่422-1606และวันนี้นะคะอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้3ท่านค่ะที่จะได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบ3กษัตริย์ที่จะมอบให้คุณผู้ชมประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการเลยจะได้มีเวลาส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะแล้วก็สำหรับใครจะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีในการหนุนธาตุตัวเองเนี่ยก็อย่าลืมระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามาด้วยนะจะได้นำไปเข้าร่วมพิธีร่วมกัน4และ5เมษายนนะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นั่นเองนะคะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยค่ะมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาชมการของท่านใดคุณณัฐพงศ์เลขบ้าน 478/138 มีอะไรต้องแก้หรือเปล่าคะตอนนี้คะบ้านเลขที่ก่อนนะครับ 478/138 ต้องแก้ด้วยหนึ่งทิ้งนะฮะระวังเรื่องฝุ่นเรื่องละอองแล้วก็มันจะมีปัญหากับเรื่องรอยแตกรอยร้าวกับตัวบ้านด้วยฉะนั้นถ้ามีนะฮะมีแล้วต้องยาแนวนะครับยาด้วยปูนขาวก็ได้นะครับแล้วต้องดูทิศทางเรื่องห้องน้ำมีรั่วหรือซึมหรือเปล่าบ้านนี้จะมีปัญหากับเรื่องรอยแตกรอยร้าวนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้นำภูด่างหนึ่งต้นเนี่ยเอาไปไว้ในบ้านนะครับห้องน้ำตรงนี้สำคัญนะให้มันเหี่ยวแห้งให้มันตายไปนะครับถ้าไม่ตายก็ดีนะถ้าตายไปก็ดูดซึมซับของเสียออกแล้วนะไม่ต้องกลัวกันนะท่านตะพงครับกับลายเซ็นที่เดี๋ยวก่อนนะฮะเอางี้ก่อนค้าขายเป็นอย่างไรบ้างณตอนนี้ตึงเครียดนิดนึงในสภาวะสภาพคล่องเนี่ยมันอาจจะตึงไประยะเดือนต้นๆแค่นั้นเองหลังจากนี้ดีแล้วนะครับณัฐพงศ์ลายเซ็นนี้นะครับมอบให้คุณณัฐพงศ์กับลายเซ็นเตโชธาตภาษาอังกฤษนะครับนี่แหละค่ะทุกท่านจะมีโอกาสได้รับลายเซ็นกันแบบนี้ก็อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแสตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วย SMS ต่อมาค่ะคุณศักดาวุฒินะคะจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าลายเซ็นได้แล้ว คิดถึงอาจารย์มากขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงเอื้อมมือมาแตะมือนิดนึงนะครับเขาเป็นคนน่ารักนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอัธยาศัยกับคนรอบข้างในดีฉะนั้นนัดดาวุฒินะศักดาวุฒินะฮะทำอย่างนี้ไปตลอดนะฮะยิ้มเขาไว้นะครับยิ้มเท่านั้นที่จะครองโลกลายเซ็นได้แล้วไม่ให้คิดถึงอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันครับSMS ต่อมาเลื่อนตำแหน่งไหมคะได้ครับได้เลื่อนนะได้เลื่อนนะได้เลื่อนแกขอดีแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิงหาเลขบ้าน 4/25 กุมารอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมโทรไปถามกุมารให้ว่าอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะมาดูกัน 4/25 เฉกเช่นนี้นะฮะอ้าวน้องกุมารเพลาไปนิดนึงกับเรื่องของการว่าเวทมนต์เข้มขังนะขมังเวทอ่ะตอนเนี้ยชะลอแบตเตอรี่ไปเยอะเลยฉะนั้นแล้วมีโอกาสคุณสิงหานำน้องกุมารเข้าร่วมพิธีกรรมในการไหว้ครูด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีสถานที่นะจัดเตรียมไว้ให้นะครับมากระซิบทีมงานบอกว่าไม่ต้องกระซิบพูดดังๆเลยเราก็จะจัดเตรียมให้หน้าหิ้งครูเลยครับไม่เสียสตุ้งสตังนะเอาน้องกุมารหรือว่าเอาอะไรมาเสริมสิทธิ์อ่ะนะครับนะคุณสิงหาดับลายเซ็นเลยนะครับคุณสิงหาต้องบอกว่าช่วงของพิธีไหว้ครูนะเข้มขลังมากจริงๆนะใครจะมาเจอกันเยอะนะฮะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวต้นเดือนก็คงจะนะเขาเรียกว่าให้นะไม่ทราบว่าถ้าเต็มปุ๊บเนี่ยเขาจะปิดแล้วเพราะว่านี่ใกล้จนเจียนแล้วนะฮะคงไม่กี่วันนี้โทรมาอาจจะไม่รู้จะไงเนี่ยจะเปิดหน้างานหรือเปล่าก็ดูทีนึงแต่ดูว่าเพราะจะได้ดูแลอย่างเต็มที่นะครับปีนี้จะได้ดูแลกันเป็นแบบครอบครัวด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะคุณแสงเดือนหากินไม่ขึ้นอุปสรรคมากท้อเหลือเกินแก้ยังไงดีแสงเดือนนะครับในการท้อแท้ของเราเนี่ยมันต้องกลับมาจุดแรกจุดที่ยืนต่อนะอย่างน้อยลมหายใจที่อยู่แล้วคุณพยายามนะฮะไอการแก้ต้องแก้วิสัยทัศน์ในการทำงานมองกับคนที่ลำบากฝ่านะฮะแล้วคุณจะมีกำลังใจอย่าไปมองคนที่เพอร์เฟกต์ฝ่านะสิ่งนั้นเนี่ยจะทำให้เราท้อแท้ไม่สมหวังจะมาไม่เป็นอย่างนั้นจะมาไม่ได้อย่างนี้อันเนี้ยตอนนี้เศร้าท้อทันทีแนะนำนะครับให้กลับมานั่งสมาธิเสริมกรรมฐานด้วยกสิณไฟเตโยธาตุให้คุณแสงเดือนมานั่งกสิณไฟนะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะเดี๋ยวให้สิทธิ์นี้เลยนะครับเดี๋ยวพฤษภาเราจะเปิดนะรับสมัครกสิณไฟเตโชธาตุหลังจากไหว้ครูแล้วนะฮะเดือนพฤษภาคมเราเจอกันกลางเดือนการนั่งกสิณไฟก็ฟรีๆไม่เสียสตางค์เลยนะนำมารวมกันมาเจอกันกลางเดือนนะครับลายเซ็นครับคุณแสงเดือนนะครับ SMS ต่อมาค่ะจ่าสิบเอกนพคุณนะอ๋อสิบมีครูนะบอกว่าจะย้ายที่ทำงานใหม่ช่วยราชการจะดีหรือเปล่ามาดูกันนะครับเอาตรงๆเลยนะฮะมีชื่อตำแหน่งด้วยนะครับผมก็ขอวิเคราะห์อย่างตรงๆเลยว่าย้ายไปมีปัญหานะครับนะฮะเหมือนกับผู้ใหญ่ไม่ค่อยเมตตาอยู่ที่เก่ามีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็ยังเวิร์กอยู่นะฮะยังพอสามารถที่อารุ่มอร่วยได้ถ้าจะย้ายจริงๆไปช่วยราชการนะฮะเราก็ไปคือไปแบบไม่ต้องเต็มตัวเนี่ยไปได้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปแบบนานขนาดไหนเดี๋ยวก็มีเหตุอีกฉะนั้นอยู่ที่เก่าดีกว่าครับคุณนพคุณขอเป็นกำลังใจให้นะครับตรงนี้มีหลายอาชีพนะฮะหลากหลายคนก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันเราให้กำลังใจทุกอาชีพทุกสาขาใช่แล้วทุกเวลา
ุกนาทีมีค่าเสมอครับส่งกำลังใจให้กันแบบนี้นะคะแต่คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันได้ตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับพัชมนสิทโทค่ะคุณพัชมนพัชมนส่งโทส่งลายเซ็นมาให้อาจารย์วิเคราะห์แล้วด้วยพัชมนโอ้ลายเซ็นเปลี่ยนแล้วดีใจด้วยนะครับใช่ค่ะเปลี่ยนชื่อมาใช่ไหมครับนะฮะใช่ค่ะดูชื่อบางออนบางออนนะเอาแต่นอนหรือเปล่าไม่ทราบครับเอามาดูตอนนี้ไม่นอนแล้วพอตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนเอามาดูกันนะในสภาวะนี่ลายเซ็นนี่เปลี่ยนถึงปีหรือยังครับถึงปีไหมน่าจะเกือบเนื้อเกือบแล้วประมาณ10-11เดือนประมาณ10เดือนต้นๆ11เดือนได้จากไหนมาลายเซ็นนี้นะฮะครับได้มาจากอาจารย์ค่ะเพราะว่าส่งไปให้อาจารย์อ๋อส่งทางไปรษณีย์อาจารย์ได้รับเรียบร้อยนะนะฮะใช่ค่ะแต่เก่งนะฮะคำว่าเรียลิตี้นะฮะเรียนแบบได้ดีมากสุดยอดแต่ว่ามันไม่สุดยอดอย่างเดียวเพราะว่าในช่วงที่ก่อนจะเจอกันโอ้โหปัญหาเขาเข้มข้นเหมือนมะนาวนะที่มีน้ำตาลเติมลงไปน้ำทั้งเปรี้ยวทั้งหวานแล้วคุณเป็นคนที่ทนจริงๆต้องกลืนกินน้ำตาตัวเองตลอดนะฮะเพราะเราบางทีบางเรื่องเนี่ยเข้าใจไหมในสมองเรามันเยอะจะถามครูบาอาจารย์ก็ได้จะให้พ่อหมอดูก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าลายมือคุณก็เปลี่ยนไปตลอดแล้วคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครเซนส์ลังสังขรณ์มีแต่ไม่ค่อยเชื่อมันตัวเองสังเกตไหมพอเราไม่เชื่อมาปุ๊บเนี่ยโอ้ยเต็มหูเลยครับได้ใช่ชัดเจนทีนี้มันมีอย่างนึงเวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเรามองเหมือนว่ามืดแปดด้านโดยเฉพาะร่างองค์ทรงเทพนะผมบอกว่าคุณเนี้ยกำกึ่งเลยนะฮะว่าจะมีหรือจะใช่เซนส์คุณมีแล้วแหละเซนส์ลางสังหรณ์มีจนแม่นยิ่งกว่าแม่นแต่เวลาจะช่วยเรื่องการเงิน no way ไม่มีทางครับสังเกตไหมเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องเขาจะไม่ช่วยเรื่องการเงินให้คุณคือชี้ทางและให้คุณไปต่อยอดเองหมายถึงครูบาอาจารย์นะที่ประสิทธิให้นะฮะฉะนั้นระวังเรื่องการรับขันเลยมีปัญหาเคยรับขันยังครับก็คือรับอยู่บ้านเป็นคนศรีสะเกษใช่ไหมคะแล้วก็รับยายทวดอำเภออะไรศรีสะเกษอำเภออะไรครับอำเภออยู่อำเภออุทุมพรค่ะแยกเป็นกิ่งโพสีค่ะอ๋ออยู่อำเภอนั้นตอนอายุ30ครับต่อเลยครับแล้วก็ตั้งแต่รับมาเริ่มมาตอนแรกไม่ได้ตั้งใจรับแล้วทีนี้ก็มีประเพณีเหมือนลำผีฟ้าลำลงตัวเองอะค่ะครับครับอยู่บ้านแล้วก็ยายทวดก็เลยมาอยู่ด้วยแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มเปิดจิตพอเปิดจิตมาได้แล้วก็สื่ออะไรได้หลายๆอย่างเหมือนเราผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะแต่ว่าเราใช่มันมีคำว่าแต่นะมันมีต้องมีแต่เพราะว่าคุณเองเนี่ยผีฟ้าเนี่ยเป็นการนะฮะคือประเพณีเวลาเขาลำกันเนี่ยเขาก็จะมารักษาใช่ไหมฮะพูดแก่ผู้เฒ่าเขามารักษาไม่ใช่ว่าเป็นปอบเป็นอะไรไม่ใช่นะฟังก่อนนะฮะแต่ถ้าเราไปทำผิดนะฮะอันนี้ไม่ได้เพราะเหมือนน่ะพิธีกรรมเราทำได้ถูกแล้วแหละแต่ณขณะนี้เหมือนกับอะไรบางอย่างมาอยู่ซึ่งไม่ใช่ไงซึ่งมันไม่ใช่ตรงนี้มันยังมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในธรณีที่เราอยู่อาศัยนะฮะอาจจะเป็นที่ก่อนเก่ารวมถึงศาลนะฮะที่ทำพิธีที่ผิดเพี้ยนด้วยนะครับมันมีปัญหาอยู่นะครับค่ะแล้วไหว้ครูได้มาเจอกันไหมครับเดี๋ยวจะได้ทำน้ำมนต์ธรณีศาลนะครับอยากไปอยู่ค่ะตอนแรกพูดถึงอาจารย์อยู่ประมาณ 2-3 วันนี้ว่าถ้าอาจารย์เคยจะมารายการนะคะแต่ไม่กล้ามาแล้วทีนี้ก็เลยนึกถึงอาจารย์ประมาณตอนว่าวันที่4-5เนี่ยอยากไปไหว้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงแล้วพอนึกถึงแล้วต้องขอบคุณน้องทีมงานที่เขาโทรมาบอกดีใจมากๆเลยน้องดีใจนะจริงๆแล้วคุณเจอผมครั้งแรกคุณมีอาการนะฮะเหมือนครูบาอาจารย์เรารับรู้ตั้งแต่ไหมฮะเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสื่อสารกันแต่ว่าจังหวะจะโคนเรื่องของความทุกข์ของเราอะไม่มีใครคลายได้แล้วอีกอย่างคุณเป็นคนที่ดูหมอไม่ได้เลยแปลกดูหมอเก่งกว่าหมอดูอะใช่ไหมฮะไปทักเขาอีกอะใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องจริงนะฮะระวังนิดนึงระวังเรื่องสภาวะที่เกิดทักแล้วก็ไม่มีครูอาจารย์ประสิทธิแต่ไอเรื่องของอภิญญาจิตมีเพียงแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยฮะเอากรรมฐานสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาปกปักรักษาผมว่านะสภาวะเทพนะก็อยากยินดีกับคุณด้วยเพราะว่ายายเนี่ยโอ้โหทำบุญตลอดยายก็เป็นคนทำบุญนะฮะร่างเล็กนะผมขาวแต่โอ้โหทำบุญทำบุญนั่นแหละฮะคุณเป็นคนที่เหมือนยายแต่ระยะเวลาเป็นนี่เท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่ประมาณครับเกิด2-4ค่ะ2-4ก็ปีละกานะฮะใช่ไหมประมาณปีละกาประมาณปีละกาค่ะโอเคปีละกาเนี่ยคือช่วงนี้นะครับผมบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของคุณอะไรที่เป็นทุกข์เนี่ยมันกำลังละลายหายไปแต่ว่าเราทำไมเนี่ยมันต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินบ่อยๆสังเกตดูทั้งที่ไม่ใช่เรื่องนะฮะต้องไปข้องเกี่ยวแล้วก็เรื่องแก้ปัญหาคนอื่นเขาเนี่ยข้างบ้านคนใกล้เคียงหรือว่าญาติที่รู้ใจเนี่ยกำลังสร้างทุกข์ให้อีกครั้งเลยครับ
ต้องระวังอย่างยิ่งใช่ไหมครับตัวเองก็ไม่ได้แข็งแรงเลยนะตัวเองเนี่ยตัวเราอะนะฮะตัวคุณก็ไม่แข็งแรงเปลี่ยนชื่อมาก็แล้วนะเปลี่ยนอะไรมาก็ดีแต่ว่าณตอนนี้ต้องเรื่องของกรรมฐานสมาธิแล้วแล้วมีโอกาสนะฮะขันครูไหว้ครูครูบาอาจารย์นะฮะลำผีฟ้านะเราก็ต้องมาขอพรครูบาอาจารย์เพื่อเอากรรมฐานสมาธิเอาไปต่อยอดต่อตอนเนี้ยนะคุณเริ่มจะมาทางพระแล้วใช่ไหมครับอย่าไปทางเทพเยอะนะฮะแต่ก่อนไปทางเทพไงเราชี้แนวไปแต่ประชุมรายการผมแล้วก็เรื่องของการให้เป็นคนขยันช่วยคนนะหมูหมากาไก่แมวนะฮะเขาช่วยจริงๆแต่ณตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองแล้วนะครับมีโอกาสวันที่4ที่5มาเจอกันนะครับวันที่4ที่5นะคะวันไหนก็ได้นะครับนะฮะมาเช้าๆหน่อยต้องไปให้ได้ค่ะเดี๋ยวจะเจอกันแล้วกันนะฮะครับนะส่วนลายเซ็นลายเซ็นดีอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมอบนะครูพระพิราบให้1องค์ด้วยนะครับอันนี้พิเศษนะครับค่ะครับขอบคุณค่ะครับแล้วก็คือตามที่อาจารย์พูดมาก็คือถูกต้องทุกอย่างเลยค่ะครับแล้วก็คือต้องไปที่งานก่อนใช่ไหมคะใช่ครับขอคือเราเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องมาเสียสตุ้งกระตังกันคุณเองมาไกลนะผมบอกว่าคุณควรจะรับน้ำมนต์ธรณีสารนะซึ่งจะทำให้พิเศษนะครับแล้วก็ไม่ไปเสียสตุ้งกระตังค่าครูกันแหละรับไปแล้วก็บ้านเราค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าสืบเชื้อสายมาใช่ไหมฮะเราก็ประพรมให้ทั่วนะร้างธรณีสารนิดหนึ่งนะฮะบ้านธรณีสารกับขอโทษนะคะแต่ตอนนี้ก็คือทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะครับกำลังจะต้องกลับไปสงกรานต์ได้กลับไหมครับสงกรานต์กลับไหมไม่ได้กลับค่ะอ๋องั้นคุณก็ต้องไปปะพรมที่นอนก่อนนะครับแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งที่งานไหว้ครูนะฮะน้ำมนต์เนี่ยเอาไปที่พรมที่ศรีสะเกษด้วยครับเพราะที่ผมดูเนี่ยก็คืออยู่ที่ก่อนเก่าแต่ที่อยู่อาศัยตรงนี้เหมือนจะนะเราร้อนที่ไงครับเราก็คงจะต้องปะพรมให้เย็นชื่นฉ่ำใจนิดนึงนะฮะครับจ้ะนะตามนี้นะนะครับเจอกันเนาะครับค่ะค่ะเอาละครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะทั่วทิศแห่งถิ่นดันไกลมีหมดครับค่ะทุกเรื่องราวจริงๆนะต้องบอกว่าใครอยากที่จะทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นยังไงบ้างหรือว่าเรื่องราวนะของลายเซ็นเป็นยังไงส่ง SMS เข้ามาเลยนะคุณอุดมรัตน์โอ้อันนี้น่าสงสัยไม่ใช่อันนี้น่าสงสารไม่ใช่ตาสงสัยคุณใสก็บอกสงสัยทันทีฟังนิดนึงนะครับคุณอุดมรัตน์มีโอกาสนะครับเพราะว่าเหมือนคนใกล้ตัวมิตรรู้ใจนะจารึกกับเรื่องชื่อนะฮะนะเขียนอักขระเขียนชื่อของเราไปนะแล้วก็เป็นเพศตรงข้ามขออภัยเพศเดียวกันด้วยนะฮะแล้วอุดมรัตน์นะครับมีโอกาสนะครับนำดอกบัวมา3ดอกละกันนะครับเพียงแค่นี้เองนะแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีครั้งหนึ่งถ้าเจอกันที่งานไม่กูก็บอกว่าดิฉันชื่ออุดมรัตน์อาจารย์เคยทักไปอย่างนี้นะครับมีปัญหาแล้วละครับนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะที่คุณ SMS ต่อมาคุณราณีเวลาวันโกนหงุดหงิดใครพูดอะไรก็ขวางไปหมดนะคะแต่ว่าวันพระอารมณ์ปกติเป็นอะไรคะอาจารย์อันนี้นะฮะเขาเคยส่ง SMS มาบ่อยนะฮะแล้วก็เป็นรายการประจำนะฮะอยากจะไขข้อกังขาคุณนะเวลาในช่วงวันโกนเนี่ยเขาว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงวันโกนนะยังไม่ใช่เป็นพระหรือว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นพระวันนี้จะมีอาการผิดแปลกไม่เหมือนคนบางครั้งก็เป็นชายบางครั้งก็เป็นหญิงแล้วละคนกันไปจะระคายตัวขั้นตัวนะเนื้อตัวเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เหมือนคนปกติแล้วเป็นคนที่จิตใจเนี่ยเขาบอกว่าร้อนรุ่มขึ้นมานะมันเป็นช่วงวันโกนเพราะสภาวะนั้นดวงจิตวิญญาณกับครูบาอาจารย์อยู่ใกล้กันมากดังนั้นช่วงนั้นน่ะให้คุณนั่งสมาธิตั้งแต่วันโกนแล้วก็วันพระจนถึงว่าเที่ยงคืนแล้วก็เบาบางลงไปทำอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นการสร้างบารมีร่วมซึ่งกันและกันจิตวิญญาณส่วนหนึ่งนะภพภูมิวิญญาณส่วนหนึ่งแล้วก็พระภูมิเทวาที่จะสร้างบารมีร่วมกับเทวดาส่วนหนึ่งเขาจะได้พร้อมๆกันไปดังนั้นนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องแผ่เมตตาแผ่เมตตาเสร็จก็ให้เทพเทวดาผู้ปกปักษาตัวเราด้วยนะครับนั่นแหละฮะเป็นอย่างนั้นเลยครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นแล้วก็ลุ้นด้วยนะ3ท่านผู้โชคดีท้ายรายการจะประกาศรายชื่อ นะคะว่าใครจะมีโอกาสได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบไปนะคะและช่วงหน้าตำราความเชื่อโบราณด้วยนะกับคาถาบูชาบรมครูนะคะพานบุญพักกันสักครู่ค่ะ